นอกจากปัญหายอดผู้ป่วยโรคโควิด19รายวันในออสเตรเลียที่ยังคงสูงอยู่ในระดับหมื่นคนต่อวันแล้วชาวออสเตรเลียก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แบบแอนติเจนหรือ ATK หลังจากภาครัฐแนะนำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด19แบบไม่แสดงอาการให้หลีกเลี่ยงไปตรวจที่ศูนย์ตรวจเชื้อที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพราะดำเนินการล่าช้าและให้หาชุด ATK ตรวจด้วยตนเองนั่นทำให้พลเมืองควานหาซื้อจากผู้ค้าปลีกและร้านขายยาจนสินค้าขาดตลาดโดยร็อดซิมประธานคณะกรรมการด้านการแข่งขันและปกป้องผู้บริโภคอ้างว่ามีข่าวว่าร้านค้าออนไลน์ขายในราคาพุ่งสูงไปถึง500ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว 11,900 บาทส่วนร้านทั่วไปขายชุดละ70ดอลลาร์ออสเตรเลียทั้งที่ก่อนหน้านี้ขายเพียง10ดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งร็อดชี้ว่าราคาที่แพงเกินไปนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งและชัดเจนว่ามันเป็นการกระทำที่อุกอาจมากด้านสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีก็อ้างว่าการขาดแคลนชุดตรวจ ATK ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศนี้และโทษไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนว่าทำให้เกิดความยุ่งเหยิงไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้คณะแพทย์และสหภาพแรงงานเคยเรียกร้องให้พลเมืองได้รับการตรวจโควิด-19 ฟรีแต่ทว่านายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธข้อเรียกร้องโดยอ้างว่ารัฐบาลจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพราะเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลโดยเมื่อต้นเดือนมกราคมก็เพิ่งตกลงที่จะจัดหาชุดอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อฟรี10ชุดให้แก่ผู้มีรายได้น้อยขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในประเทศล่าสุดจำนวนผู้ป่วยใหม่เริ่มลดลงจากสูงสุดในหลักแสนต่อวันโดยเมื่อ16มกราคม2565มีผู้ติดเชื้อใหม่ 55,232 คนนั่นทำให้ยอดผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่มีประมาณ 712,046 คนส่วนผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มมีทั้งสิ้น 19,87,193 คนหรือราว 92.6% จากประชากรอายุ16ปีขึ้นไป